ดีครับสวัสดีครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ครับผมตะวันโด่ง10โมงตรงครับวัฒนธรรมอารมณ์ดีคุณพระช่วยครับวันนี้เราเริ่มต้นสดชื่นต้องช่วงนี้เลยครับพี่เท่งช่วงอะไรอินเตอร์ละเมอไทยครับความเป็นไทยมีอยู่ครับแต่มันจะอินเตอร์ละไปไกลระดับโลกสู่สากลใช่พี่อุ้ยวันนี้ผมตื่นเต้นมากเหรอผมชอบมากเป็นการส่วนตัวด้วยพี่เอาอะไรมาเสนอวันนี้กำลังจะพูดถึงเรื่องราวของความเป็นแฟชั่นครับแฟชั่นเราจะนึกภาพเป็นฝรั่งเลยพี่นะ เราจะเห็นผ้าเป็นแบบหูยของแพงของสวยงามแต่ขอโทษครับผ้าของเราผ้าของพี่น้องชาวใต้ผ้าปะเต๊ะเอามาผสมการดีไซน์การเรียบตัดเย็บใหม่เนี่ยหูยสวยหรูแบบว่าไปเดินแคทวอล์กไม่อายใครแล้วลวดลายอะลวดลายแบบปะเต๊ะป่ะอุ้ยไม่ธรรมดาพี่ไม่ว่าจะเป็นลายเกี่ยวกับอมโนราลายเท่งลายไข่นุ้ยอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเอามาผ่านการออกแบบใหม่อ๋อเหรอโอ้โหนี่เขาจะรับเชิญไปถึงฝรั่งเศสนะพี่นะเฮ้ยอย่างนั้นเลยไม่ธรรมดานะจริงครับเพราะฉะนั้นไปเจอเขาเลยดีกว่าฮะวันนี้ตื่นเต้นมากครับพบกับคุณธราพัชรวัฒนพาณิชย์และคุณตรินวิวัฒดากรครับจากแบรนด์คลอเทียปาเต้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมองแวบหนึ่งคิดว่าวันนี้เราจะมาคุยกับศิลปินเกาหลีมองใกล้ๆปั๊บเฮ้ยนี่มันของไทยอ่ะของไทยแท้เลยฮะเนี่ยนี่มันของไทยนะแล้วก็ดูดีก็คือวันนี้เราแบรนด์จากปากใต้ใช่ไหมใช่ครับจะมีตัวหนังตะลุงครับผมหนังตะลุงผมอันนี้พูดจริงๆผมว้าวมากผมเอาง่ายๆพี่เห็นแล้วอยากใส่ใช่แบรนด์นี้คลอเทียปาเต้ใช่ครับที่มาจากอะไรจริงๆแล้วเรียกว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ก็ได้เพราะว่าเราเกิดมาในขณะที่มันเป็นช่วงโควิดเลยฮะแต่พอเกิดโควิดปุ๊บโรงเรียนมันปิดหมดเลยฮะไม่มีอะไรทำก็เลยหาอะไรมาทำฮะก็ไปหยิบผ้าปาเต้มาลองตัดเป็นกางเกงเล่นๆดูลองขายดูโพสต์ขายทำคลิป TikTok อะไรเงี้ยปรากฏว่ามันแมสขึ้นมามีคนสั่งซื้อเยอะมากซึ่งเราก็แบบเอ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าปาเต้จากเมื่อก่อนที่คุณแม่คุณป้าคุณยายใส่ใช่มั้ยพอเรานำจับมาคัสตอมไมซ์ในแบบที่มันเป็นทรงที่คนรุ่นใหม่สามารถใส่ได้มันได้กระแสตอบรับที่ดีหลังจากนั้นเราก็เลยออกแบบลายที่เป็นลายลิขสิทธิ์ของตัวเองขึ้นมาครับก็เป็นการแบบเปิดศักราชใหม่ของผ้าปาเต้เลยเพราะว่าผ้าปาเต้เนี่ยปกติก็จะเป็นลายของอินโดใช่ไหมครับอันนี้คือเรานำความเป็นใต้มาอยู่ในลวดลายปาเต้โดยเราก็อิงจากของเก่าผสมกับของใหม่ให้แบบคนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงมากขึ้นครับไปดูผลงานชิ้นแรกไหมไปพี่อยากดูละมาแรกเลยฮะอุ้ยมาหลายชุดเลยครับผมทางไหนก่อนดีวันนี้เอามาหลายชุดเลยฮะทางนู้นเลยไหมฮะเดี๋ยวทางพี่เท่งไหมคอลเลคชันของซีซั่นนี้ก่อนเลยนี่นะใช่ลายนี้ชื่อว่าลายตะลุงขานชื่อฮะแล้วก็จะมีชื่อด้วยอันนี้หนูนุ้ยฮะหนูนุ้ยโอ้ไอพูนยอดทองเท่งอยู่ไหนเนี่ยพี่เท่งอยู่ไหนเนี่ยสมอนะผมพี่เท่งเดี๋ยวนี่ครับผมไหนลองเทียบดูครับว่าคล้ายกันไหมไม่ครับโอ้ไอเท่งเท่งด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นลายที่เอาแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักหนังตะลุงมากขึ้นโดยที่เราก็ใส่ชื่อมาในลายผ้าเลยว่ามีชื่ออะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นประมาณ12ตัวนี่ถ้าคนชอบแน่นอนคนชอบหนึ่งมันจัดส่วนมันสวยงามมากแฟชั่นถูกดีไซน์มาดีมากเลยแค่เห็นแล้วก็ชอบใช่แต่รายละเอียดมันอยู่ใช่เน่มีรายละเอียดตรงนี้มีดีเทลตรงนี้แว็บแรกก็คือชอบแล้วชอบยิ่งดูรายละเอียดยิ่งรักเลยใช่ทุกลายผ้าเราจะมี storytelling ครับว่าเป็นยังไงบอกเล่าเรื่องราวได้หมดเลยอันด้านนี้แหละครับด้านนี้ okay. นี่คืออะไรอันนี้ครับจะเป็นกำไรนะครับเราอยากต่อยอดนอกจากเสื้อผ้าเราก็จะเป็น accessory ครับก็คือจะมีกำไรเหมือนที่ผมใส่หรือว่าแบบนี้ครับคือจะเป็นตัวหนังตะลุงครับแล้วก็มีตราแบรนด์ครับอันนี้เขาเรียกว่าการเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์พอหลังจากนั้นนะครับเราก็เห็นเขาแขวนตุ๊กตาน่ารักน่ารักใช่ไหมครับเราก็มาเป็นตัวหนังตะลุงที่เป็นแบบพวงกุญแจอันนี้คือเป็นงานทำมือแท้ๆเลยครับผมมี accessory เครื่องประดับด้วยมีเครื่องประดับด้วยครับเข้าใจคิดเข้าใจคิดก็แสดงว่าแน่นอนไม่จะมีเฉพาะเสื้อผ้าอย่างเดียวใช่ครับหลากหลายเครื่องประดับก็มีเราก็มีต่อเลยครับสวยทุกชุดเลยอ่ะว้าวหมดเลยอ่ะก็จะพรีเซนต์พี่เท่งเหมือนกันครับพี่เท่งกับพี่หนูนุ้ยซึ่งสองคาแรคเตอร์เนี้ยจะเป็นเมนคาแรคเตอร์ของหนังตะลุงของภาคใต้แล้วก็หยิบมาพรีเซนต์โดยที่เราอันนี้จะมีชื่อว่าตะลุงเรเนซองส์ครับผมไม่เคยคิดเลยอ่ะว่าคุณพี่เท่งกับคุณพี่นุ้ยของเราเนี่ยจะไปอยู่ในเรเนซองส์แล้วมันลงตัวกันได้ขนาดนี้อ่ะมีความเป็นคิวปิดโอ้ใช่ครับแบบคิวปิดอะไรอย่างเงี้ยสื่อใช่แล้วสีสันเราก็ทำออกมาให้มันเรียบหรูดูแพงอะไรเงี้ยครับผมอ่ะต่ออันนี้จะเป็นลายที่ผมใส่ครับแปลหน้าบทก็คือมาจากคำว่าอภิปรายหน้าบทเป็นตัวที่จะออกมาตอนแรกของหนังตะลุงเลย
กริ่นนำให้กริ่นนำนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมมันเป็นลายไทยนะครับอันเนี้ยใช่ครับอันนี้ไทยกลางประยุกต์ด้วยประยุกต์ประยุกต์แต่ว่าดอกไม้ตัวนี้ยังเป็นลายใต้อยู่ใช่ครับก็คือเราก็จะดึงความเป็นปาเต้เข้ามาผสมมันมีกลิ่นอายอะไรเงี้ยเพราะลวดลายดอกไม้ปาเต้ครับ light and shadow ใช่มันก็คือเป็นชื่อของคอลเลกชันแสงและเงาที่ใช้ในหนังตะลุงอย่างที่ต้องเรียนดีไซเนอร์ไหมถ้าบอกว่าจบครูภาษาอังกฤษมาทั้งสองคนจะเชื่อไหมเหรอไม่เอาหรอครับผมนึกว่าจบดีไซเนอร์มาไม่ได้เรียนดีไซน์เลยครับโอ้น้องนิวมีสายแต่ที่แน่ๆเป็นเด็กใต้ทั้งคู่มั้ยฮะใช่ครับเป็นเด็กหาดใหญ่ครับบางคนโอ้เป็นเด็กกระบี่ใหญ่ครับคนกระบี่อ่ะคนกระบี่ครับคนไหนครับคนคอนครับคนคอนคอนซิคอนได้ยกโอ้ขอบคุณมากส่งดีมากคุณแดนนี่เอ๊ะอันนี้เปลี่ยนลุคแล้วครับอันนี้มันเปลี่ยนลุคเนี่ยอธิบายมาดีกว่าครับสำหรับตัวนี้นะครับผมจะเป็นแบบฟิลน่ารักครับแต่มีความทันสมัยก็คือลายชีวินแห่งนาทีจะเป็นสัตว์น้ำประจำ14จังหวัดภาคใต้ครับให้คนได้รู้จักว่าสัตว์น้ำของแต่ละจังหวัดเป็นอะไรเช่นกระบี่ก็จะเป็นหอยชักตีนอะไรเงี้ยครับเป็นการถ่ายทอดคือลูกค้าเวลาไปเที่ยวทะเลจะชอบซื้อลายนี้ไปใส่กันเยอะมากเลยครับอันนี้ชุดแบบไปวัดไปวาเพราะว่าลูกค้าของเราจะเป็นกลุ่มที่อายุเยอะนิดนึง35ขึ้นไปอะไรเงี้ยครับเราจะซื้อแบบซื้อทุกวันเลยครับ35ขึ้นไปครับถ้าคุณใส่ปั๊บนะคุณเหลือมา27เด็กหนุ่มพี่นะใช่แล้วมันสดใสมีปูมีปลายไหมใช่หล่อเลยครับตัวต่อไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าดอกไม้ประจำ14จังหวัดภาคใต้ครับบูงันมันตรานะครับตัวนี้เป็นลายที่แบบเขาเรียกว่ามาแรงกันครับผมเป็นดอกไม้ประจำแต่ละจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชก็จะเป็นดอกราชพฤกษ์ครับต้องรู้ว่าจังหวัดนี้ดอกไม้ประจำจังหวัดคืออะไรใช่ครับใช่ป่ะแต่คุณเล่นสีได้สวยมากจริงๆครับขอบคุณครับใช่ผมเล่นแล้วดูแพงเลยอ่ะกว่าจะคอนแบบดีไซน์สีมาให้มันเรียบหรูดูแพงมันค่อนข้างจะยากคือเห็นว่าเป็นสีแบบนี้เนี่ยจริงๆผ่านการเลือกมันขยับแค่เฉดสีนิดเดียวมันต่างเลยถูกไหมครับเราต้องหูละเอียดมากใจเย็นนะครับใจเย็นนะฮะถ้าจะติดต่อซื้อเดี๋ยวบอกให้ร้านอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้อีกตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าปักษาทักษิณครับจะเป็นนกทั้ง14จังหวัดภาคใต้ครับเขาเรียกว่าจะเป็นรายละเอียดที่แบบอันนี้ผ้าคลุมไหล่กับกางเกงจะขายดีมากลูกค้าจะชอบซื้อผ้าคลุมไหล่ไปฝากเพื่อนชาวต่างชาติซะเยอะเลยครับตอนนี้เหมือนผ้าคลุมไหล่ก็คือมีกี่ผืนก็คือหมดสต็อกทุกรอบครับตอนนี้เหรอผลิตไม่พอไม่แสดงที่พูดมาเนี่ยลูกค้าต่างชาติเยอะมากเลยนะเยอะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเขาจะซื้อไปฝากแล้วพอต่างชาติเห็นลายผ้าเขารู้สึกว่าประเทศไทยมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยคอลเลกชันหนึ่งคอลเลกชันนะครับหนึ่งชิ้นเนี่ยปกติแล้วผลิตมาเยอะไหมฮะส่วนใหญ่เลยนะครับ 70% จะเป็นงานคัสตอมเมดครับก็คือลูกค้าสามารถสั่งตัดได้แล้วเรามีวัดตัวออนไลน์ก็คือจะมีฝ่ายขาย SA ของเราเนี่ยครับคอยคอนโทรลดูว่าแต่ว่าส่วนนี้ว่าส่วนนี้เพราะฉะนั้นก็คือใส่แล้วเป๊ะแน่นอนเป๊ะแน่นอนเลยก็เลยเป็นจุดขายของแบรนด์แล้วครับว่าแบบลูกค้าไซส์ขนาดไหนมาเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเราคัสตอมเมดให้หมดวัดเลยเอาภาษาชาวบ้านคือสั่งคุณจะตัดเนี่ยตัดตามสั่งคุณจะตัดอะคุณอยู่บ้านเดี๋ยววัดตัวทำอินเทอร์เน็ตเองสื่อสารทางนี้รับรองเป๊ะหมดแล้วคุณก็สามารถที่จอกแบบให้เราได้ด้วยคุณต้องการอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับสั่งตัดนะพี่นะเป๊ะเลยอะสีชมพูบ้างสีชมพูลายนี้นะฮะชื่อว่าลายปักษีบรรเลงเพลงครับคือนกกรงหัวจุกมันมาแรงมากๆเลยเป็นนกที่ภาคใต้มันมีเพลงนกกรงหัวจุกมันริกใช่ไหมครับคนนี้มันก็เลยถ่ายทอดออกมาเป็นแบบนกกรงหัวจุกยังไงให้ดูมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นแล้วเป็นลายที่คุณผู้หญิงชอบมากคือผู้หญิงจะแพ้สีชมพูมากครับคือลายสีชมพูจะเป็นลายที่ผู้หญิงแบบซื้อกันเยอะที่สุดเลยครับตอนนี้โอ้ครับสายตาผมไปเตะอยู่ชุดนึงชุดไหนพี่ซึ่งผมอันนี้อเมซิ่งมากเลยครับนี่นะสวยมากนี่มันโนราโนราได้ไหมชัดเจนไหมใช่ครับลายนี้ชื่อว่าลายโนราทักษิณครับแล้วเขามีเพลงประจำชุดของเขาด้วยเป็นลายที่แบบเปิดตัวมาปั๊บลูกค้าเห็นแค่สเก็ตภาพซื้อเลยสั่งเลยครับแล้วก็เป็นยอดได้รับการสั่งซื้อเยอะสุดของรุ่น EX ครับวันนี้เขาจะเป็นน้องจะเป็นชื่อรุ่นว่า EX ครับผมสง่าใช่ครับจะเป็นลายที่แบบคนเห็นหนึ่งตะโกนเลยว่านี่คือโนราคือมรดกโลกอะไรเงี้ยครับสวยมากสะดุดตาเลยอ่ะใช่ครับนะสวยเชียวอ่ะอันนี้ลายพี่อีกแล้วลายพี่เท่งเลยครับลายพี่เท่งนี่สวมตัวนี้มากเลยลองดูไหมพี่ลองดูสักหน่อยถูกก็เราฉลุใช่ไหมใช่อันนี้จะเป็นงาน craftsmanship เลยครับโดยหัตถศิลป์ของชุมชนเลยก็คือเราใช้เทคนิคการทำหนังตะลุงคือผมยังรู้สึกว่าชุดหนังเนี่ยกับเทคนิคการเอามาฉลุเนี้ยยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ผมก็เลยนึกถึงหนังตะลุงแล้วก็เอามาให้ชาวบ้านนะครับฉลุเป็นหนังตะลุงแล้วก็ผสมผสานก็คือคอลเลกชันนี้อยากจะพรีเซนต์ว่าหนังตะลุงเนี่ย เป็นการเล่นของคนใต้ใช่ไหมครับก็เราหยิบผ้าหนังมาผสมผสานในคอลเลกชันเพื่อจะสะท้อนถึงหนังตะลุงนั่นเองครับ
เป็นหนังเหมือนกันแล้วก็เป็นการช่วยเหลือชุมชนด้วยเพราะว่าชุมชนช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยครับมีความทันสมัยอ่ะอยู่ในยุคนี้ไงใช่นะทรงนี้อ่ะใช่ไหมเท่ครับนี่มันพริ้วอ่ะนี่ต่อเนื่องกันไหมครับเหมือนกับคู่กันใช่แล้วครับอันนี้เป็นของผู้หญิงครับก็พอของผู้ชายเป็นผ้าหนังเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็มีเป็นรอยฉลุใช่ไหมแล้วก็นึกถึงลูกไม้ที่มันจะมีความเป็นเฟมินีนมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เอาลูกไม้สีดำมาผสมผสานกับลายผ้าก็สวยงามลงตัวแบบคลาสสิกดีแล้วทิศทางการต่อยอดมันจะไปทางไหนอีกจริงๆเนี่ยเราเคยได้มีโอกาสร่วมงานกับ DITP ไปเดินแฟชั่นโชว์ที่มาเลเซียมาแล้วครับใช่เป็นอันนั้นจะเป็นการรวมแบรนด์ของคนไทยที่ไปเดินก็ได้รับกระแสตอบรับจากทั้งคนทางนู้นแบบดีมากเลยครับผมเนี่ยบางทีอะไรใกล้ตัวเนี่ยยิ่งของวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยบางทีมันมองแบบโอ้โหโบราณโบราณอ่ะใช่ใช่ป่ะถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะอยู่อย่างนั้นมันจะหายไปใช่แต่คนรุ่นใหม่เนี่ยเนี่ยนำลายเท่งนำลายความเป็นปากใต้ขึ้นมาผสมผสานแล้วก็ถูกดีไซน์ขึ้นมาเป็นชุดเนี่ยวัยรุ่นและอีกอย่างคือท่านสามารถให้เขาตัดได้นะเออภาษาบ้านเราคือสั่งตัดได้เลยสั่งตัดได้เลยอยากนะครับพี่ช่องทางเนี่ยครับยังไงเดียครับติดต่อนะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับจะมี LINE แอดครับ @clotia6996 ครับหรือว่าเพจนะครับ clotia official ครับ IG ก็ clotia official นะครับผมแล้วก็ TikTok ครับช่องทางที่เราไปดูความสนุกสนานของคลิปวิดีโอนะครับ clotia official เช่นเดียวกันครับวันนี้แสดงความยินดีด้วยนะกับการประสบความสำเร็จนะครับและต้องขอขอบคุณมากเลยครับทั้ง2ท่านครับขอบคุณครับช่วงหน้าครับยังมีอะไรอีกมากมายกับเวทีนี้ครับพักสักครู่ครับคุณพระช่วย